วัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการส้มเปรี้ยวแบบนี้แหละครับ8โมงเช้าถึง9โมงเช้ามีเวลาเปิดมาดูได้มีหลากหลายช่วงที่น่าจะทำให้เช้านี้นะครับสดใสแล้วก็เบิกบานแล้วก็มีผ่อนคลายด้วยแล้วก็ได้รู้เรื่องฮิตรู้เรื่องฮอตๆอีกด้วยหลายเรื่องด้วยกันเข้มข้นตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับที่ TNN 24พร้อมแล้วไปติดตามช่วงแรกกันเลยดีกว่าผลงานของ F12 นะครับอัปเดตกันหน่อยเชิญเข้ามาเลยไหมครับไม่มาใจเย็นนะครับแฟนคลับนะครับเราจะพาไปติดตามผลงานดีกว่าครับคือเขาไม่มาไม่เป็นไรเราไปหาเขาเลยได้นะครับทั้งหนุ่มแม็กหนุ่มเบนซ์มาริวแล้วก็โบ๊ท4หนุ่มนะครับตอนนี้เป็น4คนสุดท้ายแล้วก็ออกซิงเกิลแรกอีกด้วยใครจะไปหาพวกเขาติดตามกันได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแมนจูพาคุณผู้ชมมาพบกับการถ่ายปกซิงเกิลแรกในชีวิตของ4หนุ่ม AS12 ค่ะแม็กเบนซ์มาริวแล้วก็โบ๊ทค่ะซึ่งบรรยากาศการถ่ายภาพนิ่งครั้งนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมตามแมนจูมาเลยค่ะตามมาอยู่ไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปคว้าคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังก็ครับจะออกแนวแบบเพราะพวกเราเป็นผู้ชายครับเป็นเพลงแนวจีบหญิงนิดนึงครับผมพวกเรา4คนนะมีเพลงแน่นอนแหละซิงเกิลรวม4คน1เพลงนะครับเพลงอะไรเดี๋ยวต้องติดตามชมกันนะว่าชื่อเพลงว่าอะไรฝากพวกเราทั้ง12คนเลยนะครับที่มีซีรีส์นะฮะแล้วก็ฝาก1ซิงเกิลของพวกเรา4คนนี้นะครับผมยังไงก็ใช่ขอแบบว่าให้ติดชาร์จเลยนะครับโดยบรรยากาศการถ่ายภาพนิ่งของ The Finalist Project ของ4หนุ่มเต็มไปด้วยความสนุกสนานโฮสต์แบบไม่มีใครยอมใครเพื่อให้ได้ภาพสวยๆนอกจากนี้มุมๆยังฝากมาบอกอีกว่าอดใจรออีกแค่นิดเดียวหากซิงเกิลนี้เสร็จเมื่อไหร่จะรีบนำมาอัปเดตในทันทีนพประดนเหล่าชุมสุวรรณถ่ายภาพพัชรวันปฐมนันท์ TNN 24รายงานนี่ขนาดแบบว่ายังไม่แบบปล่อยเพลงมานะแค่พาไปติดตามผลงานการที่เขากำลังจะถ่าย MV การถ่ายภาพนิ่งกันในยังคึกคักขนาดนี้ปล่อยเพลงมาเชื่อได้เลยว่าแฟนคลับนะครับหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบทั้ง4หนุ่มหรือว่า AF ทั้ง12คนต้องติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดอย่างแน่นอนใช่ครับอ่ะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆทั้ง4คนเลยนะฮะสถานีข่าว TNN 24ทันทุกความจริง